คนไทยเฮของขวัญส่งท้ายปีคอร่าเบี้ยวคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไฟ2023คนไทยเฮเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนางงามที่สุดสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเมื่อนางแบบเชื้อสายไทยแคนาดาวัย19ปีน้องคอร่าเบี้ยวโคราบริโอมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดเวทีมิสเอิร์ธ2023ณเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไฟ2023มาครองนำความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวไทยทั่วประเทศคนไทยเฮสำหรับกองเชียร์ที่เกาะขอบเวทีนำทีมโดยแม่น้องด็อกเตอร์สิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์และรองประธานเนยนฤพรนฤปิติพร้อมด้วยโก้ด็อกเตอร์ธีรศักดิ์พันธุจริยาดีจะมาตูมเตชินและกูรูนางงามพร้อมด้วยครอบครัวของน้องคอร่าที่บินตรงมาส่งแรงใจถึงกองประกวดเช่นกันเริ่มเปิดเวทีด้วยการเดินโชว์ผู้เข้าประกวดทั้ง85ประเทศจากนั้นเป็นการประกาศ20สาวงามที่เข้ารอบก่อนจะประกาศ12สาวงามพร้อมให้ทั้ง12สาวงามเดินแบบโชว์ความเฉิดฉายบนเวทีอีกครั้งจากนั้นประกาศ8สาวงามที่เข้ารอบพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยน้องคอร่าก็สามารถตอบคำถามและเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายคนไทยเฮวินาทีลุ้นระทึกเมื่อพิธีประกาศสาวงามที่คว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไฟ2023ได้แก่น้องคอร่าเบี้ยวจากประเทศไทยมิสเอิร์ธวอเตอร์2023ได้แก่ประเทศเวียดนามมิสเอิร์ธเอทีอาร์2023ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์และมิสเอิร์ธ2023ได้แก่ประเทศแอลเบเนียคนไทยเฮเรียกว่าเป็นสาวงามที่อายุน้อยที่สุดและมีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาร่วมเดือนที่เธอร่วมเก็บตัวนับว่าเป็นนางแบบสาวที่มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเก่งกล้าและมากความสามารถพร้อมที่จะเจิดจรัสและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงในเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมและนี่คืออีกมงกุฎที่นำความปลาบปลื้มอย่างที่สุดคนไทยเฮทั้งนี้คอร่าเบี้ยวได้เผยความรู้สึกว่าดีใจมากเป็นเกียรติแก่คอร่ามากเพราะเป็นการประกวดครั้งแรกไม่นึกว่าได้มาถึงขนาดนี้แค่นี้คอร่าก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนที่น่ารักและเชียร์คอร่ามาตลอดคอร่าดีใจมากมีแต่คนทักมาเชียร์และมาให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาพูดมาคอมเมนต์มาทำให้คอร่ามีกำลังใจที่จะไปต่อในวินาทีที่ประกาศท็อป4มันเหมือนอากาศหายไปจากปากมาท็อป4แค่นี้ดีใจมากเพราะตลอดทั้งเดือนคอร่าสู้มาทุกวันอยากให้ทุกคนภูมิใจไปกับคอร่าด้วยค่ะ จินตหราขึ้นเวทีปัดตอบสื่อแสดงจบกลับหลังโดนแซะร้องเพลงกับลุงพลจินตหราภูลลาภขึ้นเวทีโชว์น้ำเสียงจัดเตางอยร้องจบกลับทันทีไม่ตอบคำถามสื่อหลังโดนชาวเน็ตแซะร่วมร้องเพลงกับลุงพลเคยคิดจะขอโทษไหมวันที่24ธันวาคม2566จินตหราภูลลาภนักร้องชื่อดังมาขึ้นเวทีในงานฟรีคอนเสิร์ตของคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95ที่บมจ.อสมท.โดยร้องเพลงเต่างอยเปิดตัวเป็นเพลงแรกทั้งนี้เจ้าตัวได้ทักทายแฟนเพลงด้วยสีหน้าสดใสแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดหลังโชว์จบนักร้องสาวได้รีบเดินทางกลับเพื่อไปทำการแสดงต่ออีกงานทันทีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ชาวเน็ตไปคอมเมนต์แซะนักร้องลูกทุ่งสาวจินตหราที่เคยชวนนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่โดนศาลชั้นต้นติดคุก10ปี
ทั้งนี้จินตราเคยได้ร่วมเพลงเต่างอยกับลุงพลจนเป็นกระแสโด่งดังในขณะนั้นมียอดวิวสูงกว่า20ล้านวิวโดยหลายความเห็นระบุว่าที่เอานักโทษคดีน้องชมพู่มาร่วมงานสร้างกระแสศิลปินและทางค่ายเพลงจะออกมาขอโทษกับสังคมไหมซึ่งทางด้านนักร้องสาวก็ไม่ได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์แต่อย่างใดซงจีเฮียวสมาชิกคนสวยจาก Running Man สุดแฮปปี้ยกเมืองไทยเหมือนบ้านหลังที่2พร้อมเผยเคล็ดลับผิวสวยในวัยเลข4วันที่22ธันวาคม2566ที่ห้องกันดาวัสชั้น4โรงแรมดิแอตทินี่โฮเทลแบงคอกนักแสดงสาวเกาหลีชื่อดังซงจีเฮียวหนึ่งในสมาชิกรายการบันเทิงยอดนิยมตลอดการของเกาหลีใต้อย่าง Running Man เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Glutanex Collection ในฐานะแบรนด์ Ambassador ของGlutanexทั้งนี้ทรงจีเฮียวปรากฏตัวในลุคเรียบง่ายพร้อมรอยยิ้มสดใสและผิวเปล่งปลั่งออร่าโดยกล่าวว่าวันนี้ฉันมาในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Glutanex ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งแล้วก็หวังว่าแฟนในเมืองไทยจะสุขภาพดีจริงๆฉันมีโอกาสมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วแทบจะเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าได้มาร่วมงานกับทาง Glutanex แล้วทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็มีความรักความอบอุ่นที่ได้เจอรวมถึงแสงแดดด้วยอีกอย่างได้เจอแฟนๆเยอะแบบนี้ก็รู้สึกประทับใจและรักเมืองไทยมากกว่าเดิมอีกแล้วในช่วงเย็นวันนี้ก็จะได้ไปเจอแฟนๆในงานแฟนมีตถึงแม้วันนี้อากาศจะเย็นก็จริงแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนรอนานยังไงเจอกันนะคะเมื่อถามเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณให้สวยออร่าเปล่งปลั่งนักแสดงสาวเผยว่าจริงๆต้องบอกว่าเคล็ดลับความสวยของฉันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยทำอะไรที่เป็นพื้นฐานให้ดีที่สุดก็พอเช่นนอนให้พอกินของมีประโยชน์ให้อิ่มรวมถึงออกกำลังกายซึ่งการทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอก็ทำให้ผิวดูดีได้เลยไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นเคล็ดลับได้ไหมหัวเราะในส่วนของสกินแคร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผลิตภัณฑ์ของ Glutanex ทั้งหมดเลยด้วยความที่มีอายุมากขึ้นต้องแบ่งโฟกัสเป็นกลางวันและกลางคืนอย่างที่ทุกคนทราบดีว่า Moisturizer เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเป็นช่วงกลางวันฉันจะใช้ Glow Balm และ Snow White Cream ส่วนกลางคืนจะใช้ Aqua Booster กับ Night Serum ผสมผสานกันเพื่อทำให้ผิวชุ่มชื้นแต่ถ้าวันไหนออกแดดก็จะใช้ Snow White Sheet Mask ทำให้ผิวเย็นลงและก่อนที่จะไปเจอกับแฟนๆในกิจกรรม Meet and Greet ในช่วงเย็นซงจีเฮียวเผยว่าฉันอยากจะมาเจอทุกคนในภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในครั้งต่อไปดังนั้นจะพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นอีกยังไงก็มอบความรักให้ฉันเยอะรวมถึงมอบความรักให้กับ Glutanex ด้วยนะคะก่อนทิ้งท้ายด้วยการพูดภาษาไทยไว้อย่างน่ารักว่ารักนะคะสู้ๆสำหรับกิจกรรม Meet and Greet สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนี้ของซงจีเฮียวแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Glutanex จะมีขึ้นในเวลา 18 นาฬิกาที่บล็อกเคซอย7สยามสแควร์We'll be right back.